สวัสดีค่ะชื่อผิงนะคะยินดีต้อนรับพี่ๆนักลงทุนทุกท่านเข้าสู่รายการเมอร์ใหม่หัดเล่นหุ้นทางเทคนิคนะคะวันนี้เราจะมาเรียนแท่งเทียนต่อนะคะต่อมาเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาคือเนื้อหาวันนี้เนาะข้อ1คือ3องค์ประกอบของการ ของแท่งเทียนนะคะคืออันตูแท่งเทียนยังไงเนาะแล้วก็2คือการคำนวณเปอร์เซ็นต์เชนจ์นะคะแล้วก็สุดท้ายจะสรุปภาพรวงของวันนี้นะคะ คือแท่งเทียนจะอ่านดูยังไงนะคะคือสิ่งแรกเนาะคือตอนที่เราอ่านดูแท่งเทียนคือเราจะมาดูสีก่อนนะคะคือสีของแท่งเทียนมันแบ่งกันว่าสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะถ้าสมมติสีเขียวหมายถึงว่าราคาขึ้นในวันนั้นนะคะเพราะว่าคือตอนที่สีเขียวแท่งเขียวคือราคาเปิด ต่ำนะคะแล้วก็ราคาปิดสูงนะคะเลยจะต่ำไปถึงสูงอันนี้คือราคาขึ้นนะคะในวันนั้นโอเคส่วนแท่งแดงนะคะหมายถึงว่าราคาลงในวันนั้นนะคะคือราคาเปิดนะคะของแท่งแดงนะคะอ่ามันจะเปิดสูงแล้วก็ตอนที่ราคาปิดนะคะมันจะปิดต่ำนะคะเลยจากสูง ไปถึงต่ำนะคะอันนี้คือราคาลมในวันนั้นนะคะโอเคอันนี้คือที่ดูสีนะคะอาจจะได้รู้ว่ามันคือราคาขึ้นหรือว่าราคาลงในวันนั้นนะคะแล้วก็ต่อมานะคะแล้วก็ค่อยมาดูว่าเนื้อแท่งนะคะเนื้อแท่งเราจะดูอะไรกันคือเราจะดูว่าความหนาของเนื้อแท่งอะ่ะมันเป็นไงบ้างนะคะคือถ้าสมมติเนื้อแท่งมันอิ่งหนาสรุปว่าพลังงานของเขาอะ่ะอิ่งเยอะนะคะ อย่างเช่นนะคะมันเป็นแท่งเขียวนะคะถ้าสมมติเนื้อแท่งสีเขียวมันอิ่งหนาอิ่งยาวนะคะอันนี้หมายถึงว่าพลังงานขาขึ้นมันอิ่งเยอะอิ่งแรงนะคะส่วนแท่งแดงนะคะส่วนแท่งแดงถ้าสมมุติแท่งแดงเนื้อเนื้อแท่งแดงนะคะ อิ่งยาวอิ่งหนานะคะงั้นสรุปว่าพลางงานขาลองนะคะมันอิ่งแรงนะคะอิ่งเยอะนะคะโอเคอันนี้คือที่ดูเนื้อแท่งเสร็จแล้วก็สุดท้ายอ่ะเราก็ค่อยมาดูว่าคือปลายไส้นะคะปลายไส้อ่ะปลายไส้อิ่งยาวนะคะหมายถึงว่า มันอิ่งมีโอกาสเปลี่ยนทางได้นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติอย่างเช่นเนาะคือปสา้มันแตกกันว่าคือไสาข้างบนแล้วก็สายข้างล่างด้วยนะคะถ้าสมมติสาข้างบนมันอิ่งยาวนะคะสรุปว่านะคะมันอิ่งมีโอกาสคือหุ้นมันยิ่งมีโอกาสที่จะลงได้นะคะคือเปลี่ยนทางขาลงได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมติคือไส้ข้าง ล่างอ่ะมันอิ่งยาวนะคะถ้าสูงม,มันทรายข้างล่างอิ่งยาวสรุปว่าคือราคามันมีโอกาสมากที่จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้นะคะอ่าเลยอันนี้คือที่ตอนที่เราอ่านตูแท่งเทียนนะคะต้องตู3สามองประกอบด,ด้วยนะคะโอเคต่อมา เราจะมาลองอ่าน,นดูแท่งเทียนดูนะคะอ,อย่างเช่นนะคะแท่งนี้นะคะอย่างเช่นแท่งตัวนี้มันเป็นสีสีคือสีแดงนะคะสรุปว่าวันนั้นเนาะคือราคาเปิดสูงปิดตามเลยราคาวันนั้นคือลงนะคะแล้วก็เนื้อแท่งของขาวมันหนาไหมคะมันก็ไม่ถือว่าหนามากนะคะแต่แต่ว่าเราก็เท่าที่เราเห็นเนาะคือผลังงาน ขาลงของเขาก็มีอยู่นะคะ,ะแล้วก็ที่ไส้ไส้ข้างบนคือที่เราดูนะคะว่าคือไส้ข้างบนน่ะมันยาวกว่าไส้ข้างล่างใช่ไหมคะเลยสรุปว่านะคะคือมันมีโอกาสที่จะ,ะคือพลังเรียกว่าอะไรนะคือมีมีโอกาสที่จะทําให้มันเปลี่ยนทางขาลงได้นะคะ,อะโอเคแล้วก็ อย่างเช่นแท่งนี้แท่งแดงเหมือนกันอ่อานตู้ลองอ่านแท่งแท่งเทียนนี้เนาะคือที่มันก็เป็นแท่งแดงเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ราคาเปิดสูงแล้วก็ปิดต่ํานะคะราคาลงในวันนั้นเลยนะคะแล้วก็ราคาลงเสร็จแล้วแล้วก็เรามาดูว่าคือเนื้อแท่งมันยาวมากเลยใช่ไหมคะมันหนามากใช่ไหมคะสรุปว่าพลังงานเนาะขาลงพลังงานขาลงนะคะมันเยอะอยู่นะคะ อ่ะโอเคแล้วก็ไส้ไส้ข้างบนอ่ามีไส้ข้างบนอยู่แต่ว่าไม่ได้ถือว่าหนามานะคะเลยอ่าโอกาสที่ทําให้มันเบี่ยงทางมันก็ไม่ถือว่าที่อ่าคือจริงๆแล้วถ้าสมมุติเราเห็นว่าไส้มันมันมันสั้นๆขนาดนี้อ่ะคือเราไม่ต้องเราไม่ต้องคือมันไม่ค่อยมีความใหม่อะไรก็ได้นะคะอย่างเช่นข้างล่างเนาะมันไม่มีไส้ด้วยนะคะมี คือถ้าสมมติเราเห็นว่ามันไม่มีทราคือเราแค่รู้ว่าอ้าคือวันนี้คือที่อ่าราคาต่ําสุดกับราคาที่เปิดนะคะอ่าไม่ใช่ราคาที่ปิดนะคะมันเท่ากันนะคะอ่าโอเคอันนี้เป็นที่การอ่านของแท่งนี้นะคะแล้วก็ส่วนแท่งเขียวล่ะคะแท่งเขียวอย่างเช่นแท่งนี้คือ แท,ท ley, ่งเขียวที่เราอ่านสีก่อนคือมันเป็นสีเขียวเนาะสรุปว่าวันนี้คือราคาขึ้นนะคะคือราคาเปิดที่ตรงนี้แล้วก็ปิดที่ตรงนี้อ่าเลยอันนี้คือถือว่าที่ราคาขึ้นนะคะแล้วก็เนื้อแท่งพลังงานขาขึ้นนะคะคพลังงานขาขึ้นมันก็ความหนาก็ไม่ถือว่าหนามากนะคะเลยอันนี้คือพลังงานขาขึ้นมีแต่ว่าไม่ได้ถือว่าที่เยอะมากๆนะคะอ่โอเคงั้น สุดท้ายเรามาดูว่าไส้นะคะไส้แท่งตัวนี้คือมันไม่มีไส้ข้างบนนะคะมีแต่ว่าไส้ข้างล่างนะคะแล้วก็ไส้ตันล่างอ่ะ มันก็ถือว่าเป็นไส้ย,ยาวด้วยนะคะเลยที่เราบอกว่าถ้าสมมติเราเห็นว่าไส้ข้างล่างนะคะมันยาวสรุปว่าคือเขามีโอกาสที่จะเปลี่ยนทางขาขึ้นได้นะคะอ่าโอเคอันนี้เป็นเท่แท่งนี้นะคะแล้วก็ส่วนแท่งที่อ่าตรงนี้แท่งนี้อย่างเช่นแท่งนี้เหมือนกันนะคะอ่าสีเขียวนะคะสีเขียวอ่าคือ ราคาขึ้นนะคะในวันนั้นแล้วก็เนื้อแท่งนะคะเนื้อแท่งไม่ถือว่าหนามากสรุว่าพลังงานขาขึ้นนะคะมีแต่ว่าไม่ได้ถือว่าเยอะมากมาก,มากนะคะแล้วก็ที่ตรงนี้ที่สายข้างล่างนะคะสายข้างล่างมันยาวมากเลยนะคะสรุว่าตอนที่วันถัดไปเนอะ,อะหุ้นตัวนี้มันมีโอกาสที่จะขึ้นตายนะคะ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนทางขาขึ้นได้นะคะแล้วก็้ายข้างบนนะคะ้ายข้างบนมันสั้นมากเลยนะคะอันนี้คือเราถือว่าคือไม่ต้องไม่ต้องคิดความหมายอะไรก็ได้นะคะโอเคอันนี้คือที่ตอนที่เราอ่านตูแท่งเทียนนะคะ แล้วก็ต่อมาเราจะมาลองคำนวณอ่าเปอร์เซนต์เชนจิตูนะคะว่าจะคำนวณยังไงนะคะคือก่อนที่เราจะมาดูว่าการคำนวณเปอร์เซนต์เชนจินะคะอันนี้พี่พี่ทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าแท่งเขียวคือราคาเปิดต่ำแล้วก็ราคาปิดสูงนะคะอ่าคือวันเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนแท่งแท่งแดงนะคะคือราคาเปิดสูง อ่าสูงนะแล้วก็ราคาปิดต่ำนะคะเลยวันนั้นคือราคาลงในวันนั้นเลยนะคะโอเคอันนี้คือที่ถ้าสมมติเราเข้าใจแท่งเทียนแล้วแล้วก็ตอนที่เรามาดูว่าเปอร์เซ็นต์เชนจ์ยู่นะคะอ่าตอนที่เราคำนวณเปอร์เซ็นต์เชนจ์นะคะคือ เราจะคำนวณยังไงอ,อย่างเช่นคือแท่งเทียนของเมื่อวันแท่งอย่างเช่นแท่งเขียวนี้มันคือแท่งเทียนของเมื่อวันนะคะส่วนแท่งแดงแท่งนี้มันเป็นแท่งแท่งเทียนของวันนี้นะคะแล้วเราจะเอาราคาปิดของแท่งเทียนเมื่อวันนะคะแล้วก็ เราเราถอว่าเป็น A เนาะราคา A เนาะแล้วก็ส่วนราคาปิดปิดเหมือนกันนะคะปิดของวันนี้ราคาปิดของวันนี้ถือเป็นปีนะคะราคาปีนะคะเลยตอนที่เราคำนวณเปอร์เซ็นต์ชนจ์เราจะเอาราคาปิดของวันนี้คือปีเนาะแล้วก็เอามาลบไปราคาปิดของเมื่อวัน A เนะาะแล้วก็เสร็จแล้วคือที่ ลบไปแล้วแล้วก็เราก็จะมาหารว่าราคาปิดของเมื่อวันเอเลยนะคะแล้วก็ค่อยมาคูณ100%เปอร์เซนะคะอย่างเช่นนะคะราคาราคาปิดของวันนี้มันคือ1.2ปัดาแล้วก็ราคาปิดของเมื่อวันนะคือมันคือ1นั่บนะคะแล้วก็เราก็จะเอาราคาปิด ของวันนี้เนาะ1.2มาลบราคาปิดของเมื่อวัน1ปาทนะคะแล้วก็มันลบไปแล้วแล้วก็กมาหาร1ปาทคือเมื่อวันเนาะราคาปิดเมื่อวันนะคะแล้วก็ลบหารไปแล้วแล้วก็มาคิดว่าเปอร์เซ็นต์เชนของเขามันได้20นะคะสรุปว่านะคะคือหุ้น วันนี้เปอร์เซ็นต์ชนจของหุ้นดัวนี้วันนี้เนาะคือมันคือได้เปอร์เซ็นต์ชนจคือคิดว่าคือได้20%เนะคะอ่ะโอเคอันนี้เป็นที่วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์ชนจนะคะโอเคอ่าแล้วคือการสอนของวันนี้นะคะคือพี่พี่ทุกคนต้องจำได้นะคะว่า <c oughs> ตอนที่เราอ่านดูแท่งเทียนเนาะคือสิ่งแรกคือเราจะอ่านดูสีก่อนนะคะอ่านดูสีก่อนนะคะแล้วก็ต่อไปค่อยมาดูว่าเนื้อแท่งนะคะว่าพลังงานขาขึ้นหรือว่าขาลงของเขาเยอะหรือว่าน้อยนะคะ,ะแล้วก็เขาก็มีโอกาสที่จะทําให้คือมันหุ้นมันมีโอกาสขึ้นหรือว่าลงนะคะแล้วก็ส่วนสุดท้ายค่อยมาอ่านดูปลายไท้นะคะ จะได้รู้ว่าคือมันมีโอกาสที่ขึ้นหรือว่าลงนะคะโอเคแล้วก็สองนะคะเปอร์เซนต์นชนจ์นะคะคือเราจะคำนวณเปอร์เซนเ็นต์ชนจ์จะคำนวณด้วยราคาปิดนะคะเฉพาะคือราคาปิดวันนี้กับราคาปิดของเมื่อวันนะคะ โอเคงั้นเปอร์เซนต์ชีนนะคะอันนี้คือจะเตือนไว้นิดนึงนะคะว่าจะไม่เกี่ยวกับสีของแท่งเทียนนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะคะคือไม่ว่าเป็นสีอะไรคือเราก็จะตามที่วิธีคำนวณที่สอนเมื่อกี้นะคะอ่ะอันนี้คือเป็นที่วิธีคำนวณเปอร์เซนต์ชีนนะคะ โอเคการสอนของวันนี้อ่าก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็เออวันเออก็ถ้าพี่พีทุกคนนักลงทุนทุกท่านเออถ้าสมมติอยากจะศึกษาความรู้การเล่นหุ้นต่อนะคะพีะ่พี่ทุกคนสามารถติดตาม YouTube ของผิงได้นะคะและติดตามแผดเ c e b o o k ของผิงได้เหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็คือผิงจะ พยายามอัปเดตวิดีโอที่สอนเทคนิคนะคะเยอะๆให้เยอะๆเลยนะคะแล้วก็อินดีพี่วีทุกคนมาเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็วันนี้เนาะก็ขอบคุณนักลงทุนทุกท่าน ที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็ที่มาฟังกับผิงด้วยนะคะแล้วก็ขอให้นักลงทุนทุกท่านรวยรวยเฮงๆด้วยแล้วก็กเล่นหุ้นกำไรเยอะๆนะคะ,ะสวัสดีค่ะ